บริษัทเบอร์แทมเคมีคอล1982จำกัดเป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันแผนโบราณและก็ยาสามัญประจำบ้านค่ะภายใต้แบรนด์เซียงเทียวและก็เปปเปอร์มินต์ฟิลค่ะนิยามของเภสัชกรก็คือมีหน้าที่ปรุงยาจัดจ่ายยาวิเคราะห์ยารวมถึงส่งมอบยาแก่ผู้บริโภคค่ะเภสัชกรเนี่ยมีหลายสาขาด้วยกันเภสัชกรในโรงพยาบาลก็จะทำหน้าที่ในการจ่ายยาควบคุมการจ่ายยาแล้วก็มีหน้าที่แนะนำการใช้ยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะส่วนเภสัชกรในร้านขายยาก็จะมีหน้าที่ควบคุมการจ่ายยาแล้วก็ดูแลการใช้ยาของลูกค้าที่มาซื้อยาในร้านขายยาเภสัชกรโรงงานนะคะก็จะทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตยานะคะควบคุมตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่วัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ที่มาใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานนะคะเภสัชกรโรงงานเนี่ยค่ะมีความภาคภูมิใจมากๆคือ1เราเป็นส่วนของต้นน้ำต้นน้ำในที่นี้คือเราผลิตยาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพก่อนส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วยคือถ้าแพทย์มีนิชัยโรคได้เก่งแล้วส่งมอบยาให้ยาดีมีคุณภาพสักอย่างถ้าเราควบคุมทุกอย่างได้ดีเราคือส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบสิ่งดีๆแก่สังคมค่ะน้องๆที่สนใจเภสัชกรโรงงานนะคะพี่อยากแนะนำว่าสามารถมาเปิดประสบการณ์กับบริษัทเบอร์แทมเราได้นะคะจะได้อะไรมากกว่าที่คิดในเรื่องของเภสัชกรเนี่ยค่ะเรามีหลากหลายสาขาให้น้องเปิดประสบการณ์แล้วก็ทดลองค่ะก็ไม่อยากจะใช้คำว่าเชิญชวนนะอยากจะใช้คำว่าท้าทายดีกว่ามาพิสูจน์กันว่าฝันนั้นอ่ะมันจะใช่หรือเปล่ากับโครงการทำก่อนฝันเพราะก่อนจะฝันเนี่ยมันต้องลอง